บางคนก็บอกโกนหัวช่วงนี้มันน่าจะเป็นคนร้ายอาจจะเครียดผมไม่เกี่ยวครับมันเป็นความเชื่อของผมเองมันมีเรื่องบ่ดีครับมาในชีวิตเฮาน่ะปกติผมตัดผมอยู่แล้วปีละ1ครั้งผมสิโกนสกินเฮดตลอดแต่บ่ได้โกนติดหนังหัวแบบนี้อันนี้คือมันหนักปีนี้ผมเจอหนักแล้วผมก็เลยอ่ะโกนเลยโกนคิ้วพร้อมเรื่องถ้านักในโกนคิ้วนําเฮาตกเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้เฮาเครียดหลายก็บ่ได้เครียดหลายครับซื่อๆอยู่เครียดหลายก็บ่ได้เครียดหลายครับใช่มั้ยคือพูดออกมาทีว่าใครเป็นคนฆ่าน้องใครเป็นคนเอาน้องไปขังนะครับไว้ในแท้งหนูนะครับและไอ้ที่ว่ารู้กันหมดเนี่ยนะครับในครอบครัวเนี่ยทำไมไม่พูดนะช่วยอธิบายนี้อย่าออกลูกแบบตลกนะครับเอาแบบนั้นดีกว่าผมง่ายๆนะครับผมไม่ใช่แบบนะครับเล่นเหมือนเด็กเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าทำไม่ได้อย่างที่พูดผมถือว่าลูกหมานะครับถ้าน้าพูดแบบนั้นนะนะครับอันนี้เรื่องจริงนะนะครับถ้าผมไปบ้านกกอกแล้วไม่เห็นน้านี่ก็แสดงว่าน้าก็แค่ลูกหมาตัวนึงถูกปะล่ะพออยู่กับเขาไม่ได้มึงต้องไปถามตัวเองต้องไปถามตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงอยู่กับเขาไม่ได้เดี๋ยวให้เกียรติตุ๊กแกมันร้องก่อนโอเคจบแล้วอันนั้นเพื่อนนั้นแต่นั่นน่ะ อยู่นาก็มีเป็ดมีไก่มีวัวเป็นเพื่อนนะทีนี้มาทำไงอยู่กับเขาไม่ได้อยู่กับลุงพลป้าแตนไม่ได้อันที่จริงนะครับต้องถามจริงๆว่ามึงเป็นยูทูบเขาเนี่ยเป็นยูทูบเขาแบบรักเขาจริงๆไหมนับ1นับ2 1 2 3ไปอาเก็บส่งไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาโดนไป2 3